เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News เมื่อปีที่แล้วเราได้เห็นการดัดแปลงมือถือ iPhone ให้สามารถชาร์จแบบ USB-C ได้เป็นเครื่องแรกของโลกกันไปแล้วล่าสุดเคนพิโลเนลซึ่งเป็นหนุ่มวิศวกรจากสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของผลงานชิ้นนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงวัน April Fool Day หรือว่าวันโกหกที่ผ่านมาค่ะด้วยการดัดแปลงมือถือ Android รุ่น Samsung Galaxy A51 ให้สามารถใช้พอร์ตชาร์จและสายชาร์จแบบ Lightning ได้เป็นเครื่องแรกของโลกเช่นเดียวกันค่ะโดยจากวิดีโอตัวอย่างนี้จะเห็นว่าพอร์ตที่เขาดัดแปลงนั้นสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเพราะนอกจากสามารถชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ได้จริงๆแล้วมันยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เหมือนกับการใช้สายชาร์จไลท์นิ่งของ iPhone เป๊ะๆ เลยค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้เคนบอกว่าสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดก็คือการทำให้เจ้าสายไลท์นิ่งของ Apple ซึ่งออกแบบมาอย่างชาญฉลาดเพื่อใช้กับอุปกรณ์ของ Apple โดยเฉพาะเชื่อว่าตัวของมันนั้นกำลังเสียบเข้าอยู่กับอุปกรณ์ของ Apple ค่ะและอีกจุดหนึ่งก็คือการหาวิธีดัดแปลงให้ตัวพอร์ต Lightning สามารถติดตั้งเข้ากับตัวเครื่อง Android ได้ซึ่งรวมถึงเชื่อมวงจรให้มันสามารถใช้งานได้จริงโชคดีค่ะที่เขาพอมีประสบการณ์จากโปรเจกต์ก่อนหน้านี้ทำให้ตัวของเขาสามารถหาวิธีการดัดแปลงและสร้างตัวแปลงได้เร็วขึ้นอย่างไรก็ตามสื่อต่างประเทศก็ลงความเห็นว่าการที่เขาสามารถดัดแปลงมือถือ Android ให้สามารถใช้พอร์ต Lightning ได้แบบ iPhone อาจจะไม่ได้ดูหวือหวาน่าสนใจเหมือนกับสมัยที่เขาทํา iPhoneเป็นพอร์ต USB-C สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็นับว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่น่าสนใจที่โชว์ให้เห็นถึงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของหนุ่มวิศวกรคนนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนใครที่อยากดูวิธีการทำคงต้องรออีกนิดนึงนะคะเพราะเขาบอกว่าเขาจะปล่อยวิดีโออธิบายโปรเจกต์นี้ตัวเต็มฉบับเต็มในช่อง YouTube ของเขาเร็วๆนี้ค่ะส่วนวิดีโอความยาว45วินาทีตัวนี้ก็เป็นเพียงแค่วิดีโอที่ปล่อยออกมาให้เราได้รู้สึกตื่นเต้นเพื่อรอติดตามคลิปเต็มเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูตัวเต็มก็รอติดตามกันได้เลยค่ะที่ช่อง YouTube Exploring the Simulation วงเล็บเขียนนิพายค่ะ